เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่130นะครับเป็นข้อสุดท้ายสำหรับแบบทดสอบในชุดนี้แล้วนะโจทย์บอกว่าอ่านค่าอุณหภูมิจากไฮโกรเมเตอร์ชนิดกระเป๋าเปียกและกระเป๋าแห้งนะครับช่วงเวลาหนึ่งพบว่ากระเป๋าเปียกและกระเป๋าแห้งบอกค่าเป็นตัวเลขได้เท่ากันเลยนะครับแสดงว่าสภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไร1ไอน้ำในอากาศนะครับมีนเท่ากับ100กรัมต่อลูกบาศก์เมตร2อากาศสามารถรับไอน้ำได้อีกจำนวน1 3อากาศมีความชื้นสมบูรณ์ 100% 4อากาศมีความชื้นสะพัด 100% นะครับเวลาที่เราอยากจะรู้ในเรื่องของความชื้นสัมผัสของเทอร์โมมิเตอร์ของเจ้ากระป๋อเปียกกับกระป๋อแห้งใช่ไหมครับโดยอ่านจากกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งเนาะเราจะดูแบบนี้ครับว่าผลต่างของอุณหภูมิยิ่งน้อยๆแปลว่าอะไรครับผลต่างอุณหภูมิยิ่งน้อยๆแปลว่ามันมีการระเหยได้น้อยมากเลยถ้าน้อยแปลว่ายิ่งมีความชื้นเยอะถูกไหมครับผลต่างอุณหภูมิน้อยๆยิ่งมีความชื้นมากผลต่างอุณหภูมิมากมีความชื้นน้อยแต่ถ้าเกิดมันเท่ากันเลยเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงนั้นเนี่ยมันน้ำไม่มีการระเหยเลยถูกไหมครับถ้าน้ำไม่มีการระเหยหมายความว่ามันมีความชื้นมากสุดๆเลยถูกไหมครับคือมากขนาดที่ว่ามวลไอ้น้ำจริงขนาดนั้นเนี่ยเท่ากับมวลของไอ้น้ำอิ่มตัวเลยก็คือเท่ากับปริมาณไอ้น้ำที่สามารถรับได้เต็มที่เลยถูกไหมครับหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าความชื้นสัมผัสเป็น 100% นั่นเองนะครับเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมนะครับพอเข้าใจเนาะคือถ้ากระป๋อเปียกเท่ากับกระป๋อแห้งเลยเนี่ยน้ำมันไม่ระเหยเลยถูกไหมครับแปลว่าชื้นสุดๆเลยชื้นสุดขนาดที่ว่ามวลไอ้น้ำจริงในอากาศเท่ากับมวลไอ้น้ำอิ่มตัวเลยนะครับคือรับได้เต็มที่แค่ไหนก็คือรับเท่านั้นเลยนะครับตอนนั้นก็คือมีน้ำเท่านั้นเลยหมายความว่าอากาศเนี่ยมีความชื้นสัมผัสคือ 100% นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายข้อที่130นี้จึงตอบช้อยข้อที่4เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ